เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกของคลิปนี้ฮะก็เป็นข่าวของนาเบียเกต้านะฮะซึ่งตามข่าวที่ออกมาก็มันค่อนข้างชัวร์แล้วฮะว่านาเบียเกต้าเนี่ยที่เพิ่งบินมาร่วมทีมกับทางลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่มีการสัญญาด้วยมูลค่าค่าตัว 52.75 ล้านปอนด์เนี่ยก็น่าจะสวมเสื้อหมายเลข8นะครับของแข้งระดับตำนานอย่างสตีเวนเจอร์ราร์ดนะลงบู๊ในถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับก็มีการออฟฟิเชียลกันออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยก็เดือนหน้าแหละต้นเดือนหน้านะฮะแล้วก็คือมันมีรูปเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าคือเอาเป็นว่าสโมสรประกาศอย่างนี้แล้วนะครับมันก็ชัดเจนแล้วแหละไม่ต้องไปหารูปอะไรมากมายนะครับมีข้อความกำกับออกมานะฮะซึ่งก็ในส่วนของนาเบียเกอาต้าเนี่ยก็สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในมิดฟิลด์ตรงกลางนะฮะนะครับทั้งผู้เล่นในส่วนของกลางตัวรับกองกลางตัวรุกกองกลางตรงกลางได้หมดนะครับซึ่งเบอร์8ก็น่าจะเหมาะสมกับตัวเขาเองด้วยแต่ก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับคือตัวเลขมันสวยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับความคาดหวังเนี่ยของเบอร์8เนี่ยแน่นอนว่าคือบางคนอาจจะบางคนอาจจะไม่คิดอะไรมากมายนะฮะแต่ผมเชื่อว่ามีแฟนบอลบางส่วนเนี่ยอาจจะคาดหวังนะฮะเนื่องจากว่าเจอราเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างที่จะดีนะฮะแล้วถ้าเกิดนาเบียเกต้ามาใส่เนี่ยมันจะเกิดความกดดันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วฟอร์มมันจะพุ่งเหมือนตอนอยู่เอเบอร์ไรซิกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับในช่วงฤดูกาลหน้านะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวของนาเบียเกียต้านะครับของทางลิเวอร์พูลข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของมาริยานเฟเรนี่นะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยอาจจะมีการกลับคำนะฮะหรือว่าสวนทางไปเลยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับมาริยานเฟเรนี่ว่าน่าจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้มีเปอร์เซ็นต์ถึง 70-80% แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือดูแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยสกายสปอร์ตบอกว่าทางมาริยานเฟเรนี่จะแจ้งในวันที่1เดือนหน้าแต่ว่าตามสื่อของเบลเยียมแล้วก็สื่อดังในอังกฤษเล่นข่าวออกมานะครับซึ่งสื่อในเบลเยียมสื่อหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงเขาบอกว่าทางมาริยานเฟเรนี่น่าจะอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปแล้วก็เตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่เป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันนะฮะสำหรับมาริยานเฟเรนี่ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับสำหรับข่าวนี้ส่วนทางโชเซ่มินโยถามว่ายินยอมไหมโชเซ่มินโยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเขาก็ได้แจ้งออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามาริยานเฟเรนี่ก็คือตัวหลักของทีมนะฮะแล้วก็เขาจะให้ความสำคัญกับทางมาริยานเฟเรนี่อีกด้วยนะครับในฤดูกาลหน้าทีนี้มันก็น่าลุ้นครับว่าทางแมนเชสเตอร์เต็ดจะทำการซื้อมิดฟิลด์เข้ามาเพิ่มไหมนะครับเพราะว่ามีการต่อสัญญาเฟเรนี่แบบนี้แล้วน่าจะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้น้อยแล้วแหละสำหรับผมคิดว่าอย่างนั้นนะที่จะมีการเสริมกองกลางเข้ามาแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเสริมพวกตำแหน่งอื่นๆบ้างนะครับที่ไม่ใช่กองกลางนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวที่ออกมา2ข่าวที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะฮะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับเราเจอกันนะฮะ